ในค่ำคืนวันนี้นะครับเราก็จะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าคู่ชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้จะเป็นใครเจอกับใครนะครับซึ่งตอนนี้ทีมที่ไปรออยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเสือเหลืองดอทมูลนะครับไปรออยู่ในรอบชิงนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่จะไปชิงกับดอทมูลที่เวมบรีในฤดูกาลนี้ครับต้องมาลุ้นกันนะครับในค่ำคืนวันนี้ระหว่างเสือใต้บาเยนมิวนิกหรือว่าจะเป็นทีมแชมป์รายการนี้มากที่สุดอย่างเรัลมริดครับสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับไปดูที่ทีมอย่างมัดปิดกันก่อนแลกกัันนนะครรรบทีีมชาาย มากที่สุด14สมัยนะครับสำหรับทีมอย่างเรอยลมาดริดครับผลงานในการเล่นเกมลาลิกาสเปนนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างกาดิสไป,ปสบายครับ3ประตูต่อศูนย์และก็เป็นการเช็คบินแชมป์ลาลิกาสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับไม่มีอะไรให้ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็เกมนัดล่าสุดพักตัวผู้เล่นตัวจริงไว้หลายคนด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ในเรื่องของความฟิตไม่ต้องเป็นห่วงเรอยลมาดริดเลยครับผู้เล่นแต่ละคนฟิตพร้อมมากครับ ส่วนสถิติอื่นๆของมาดริดที่น่าสนใจในเวลานี้นะครับไม่แพ้ใครทุกรายการมา20เกมติดต่อกันนะครับส่วนสถิตินะครับในการเล่นที่ซานดิเอโกเบอร์นาเบลนะครับต้องพูดเป็นสำเนียงสเปนนะครับซานดิเอโกเบอร์นาเบลนะครับ30เกมมาแล้วนะครับที่เรอัลมาดริดไม่แพ้ใครที่บ้านตัวเองครับเป็นฟอร์มการเล่นที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับวันนี้ตัวหลักๆครับจะนำทัพโดยวีนิซิอุสจูเนียครับโรดิโกจูดเบลลิงแฮมจะเป็นสามประสานในเกมรุกครับ มิดฟิลด์แดนกลางครับนำทัพโดยโทนี่โครสครับช่วงหลังนี้ยิ่งเล่นยิ่งดีการจ่ายตัดแผงหลังครับโอ้โหยังคงสุดยอดนะครับเยอรมันสไนเปอร์ครับแล้วก็ยังมีนักเตะอย่างคามาวินกาครับแล้วก็เฟดเดวเวเดจะยืนเป็นมิดฟิลด์แดนกลาง3คนนะครับเกมรับวันนี้ครับคู่เซนเตอร์เป็นนาโชจับคู่กับรูดิเกอร์นะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นคาบาคารครับแบ็กซ้ายเป็นทางเฟอร์ลองเมนดี้ผู้รักษาประตูวันนี้ครับจะเป็นทางลูนินนะครับนี่คือความพร้อมหลักๆของเล้มาริดในค่ำคืนวันนี้ ส่วนทีมเยือนนะครับในวันนี้นะครับเป็นทีมอย่างบาเยนน์มิวนิกนะครับซึ่งเกมแรกครับในการเผเชิญหน้ากับมาดวิดก็ถสอว่าทําได้ดีนะครับในเรื่องของการครองบอลบุกแล้วก็โอกาสในการสร้างสรรในการจบสกอร์ทาได้ดีกว่ามาดวิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีปัญหาในเกมรับอยู่นะครับยังมีปัญหาในเรื่องของการป้องกันความเร็วของวินิซิวส์แล้วก็โรดิโก้ครับสำหรับบาเยนนครับแน่นอนครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นถ้วยเดียวที่ลงเหลืออยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตาม เป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เชื่อวันนี้พวกเขาใส่เต็มร้อยแน่นอนนะครับตัวหลักๆวันนี้นะครับนำทัพโดยแฮร์รี่เคนครับมีนักเตะอย่างจามมูเซียล่านะครับโทมัสมุลเลอร์เลรอยซาเน่มิดฟิลด์แดนกลางครับเป็นเลออนกอลสก้าครับจับคู่กับคอนราดไลเมอร์นะครับเกมรับอัลฟงโซเดวิสครับคิมบินเจอูปาเมกาโนโจชัวคิมมิชนะครับแล้วก็มาเนลนอยเออร์เป็นผู้รักษาประตูนะครับคู่นี้นะครับ ก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ประสบการณ์สูงมากๆในรายการนี้สูสีสุดๆเลยครับออกได้ทั้งสหน้าเลยนะครับในวันนี้จะเป็นมาดริดก็ได้จะเป็นบาเยนก็ได้หรือจะมีโอกาสเสมอกันในช่วงของ90นาทีก็เป็นไปได้เหมือนกันครับออกได้หมดเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเกมนัดนี้นะครับถ้าดูจากเกมการแข่งขันในเกมแรกที่คู่นี้เจอกันมาครับ ในวันนั้นนะครับทางฝั่งของบาเยน์ก็ถือว่ารูปเกมโดยรวมทำได้ดีกว่านะครับสร้างสรรค์โอกาสจบได้มากกว่านะครับรวมไปถึงรูปเกมอะไรต่างๆก็ดูดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับเกมรับของพวกเขานะครับก็ดูมีปัญหานะครับกับการป้องกันความเร็วของวินิซิุส์ยูดเบลลิงแฮมรวมไปถึงโรดิโก้นะครับมารวิดอาจจะหาโอกาสแค่เพียงไม่กี่ครั้งนะครับแต่ก็จบสกอร์ได้จบประตูได้นะครับอูปาเมกาโนนัดแรกครับถือว่าเป็นบอดที่มันเลยนะครับถือว่า ไม่สามารถสกัดกั้นความเร็วของวินิสูแล้วก็โรดิโกได้นะครับจุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญที่ผมมองว่าเกมนี้อาจจะมีสิทธิ์โดนมาดิดน็อกได้เลยนะครับแล้วมาดิดเองก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าทั้ง90นาทีครับไม่จําเป็นต้องเล่นดีตลอดทั้ง90นาทีนะครับบทที่พวกเขาจะเอาประตูนะครับขอเล่นดีสักประมาณ30นาที20นาทีครับบทจะเอาก็เอาได้เสมอนะครับแล้วมาดิดนะครับก็ถือเป็นทีมที่ถูกฉลองเหลือเกินนะครับกับการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนครับ ดังนั้นผมก็มองว่าเกมนี้มันก็มีโอกาสสูงมากครับมาริดเล่นที่เบอร์นาบิลเป็นศึกยอดทีมอยู่แล้วนะครับเล่นในบ้านก็ยากที่ทีมอื่นจะมาชนะพวกเขาที่นี่นะครับดังนั้นก็เชื่อว่าเกมนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เบอร์นาบิลด้วยนะครับผลงานการเล่นอะไรต่างๆก็เชื่อว่าเกมนี้ความเร็วของวินิซิอุสแล้วก็โรดิโกจะสร้างปัญหาให้กับแนวรับของบบเยนอย่างแน่นอนครับและจุดนี้จะเป็นจุดชี้ขาดในเกมนัดนี้ที่ทําให้มาริดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ไปเจอกับดอทมูลที่เวย์ับ และเพื่อนๆเ,เลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมคู่นี้คิดว่าเกมจะออกมายังไงและคิดว่าใครจะผ่านเข้าชิงกับดอทมูลครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรโดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มาชมคลิปนี้อยู่นะครับและอยากจะหาน้ำมันเพื่อสุขภาพดีๆไว้รับประทานกันนะครับขอแนะนำนี่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพนะครับอย่างเองมเมอรัลรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ